ในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกันนะครับคุณณัฐพลคำถาเครือจากยูนต้าครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่อ้วนครับวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์เริ่มออกอาการอ่อนแรงนะครับแนวโน้มทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับครับน่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งออกด้านข้างนะครับแนวรับเนี่ยในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ก็จะอยู่ที่บริเวณ 1,575-1,580 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยก็คือ 1,595 แล้วก็ 1,600 จุดนะครับสาเหตุที่เรามองว่าออกด้านข้างเนี่ยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่มีแรงเก็งกำไรในเรื่องของผลประกอบการไตรมาส3แล้วนะครับซึ่งการเก็งกำไรในผลประกอบการไตรมาส3หรือว่าเป็น earning season เนี่ยของแต่ละไตรมาสเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆกันนะครับไม่ใช่เฉพาะไตรมาส3อย่างเดียวก็คือจะเป็นลักษณะของการวนกลุ่มเล่นนะครับพอวนกลุ่มเล่นเนี่ยตลาดก็จะไม่ไปไหนนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งแรงซื้อแรงขายขายหลบหุ้นที่งบไม่ดีนะครับแล้วก็ไปซื้อเก็งในหุ้นที่งบที่คาดว่าจะออกมาดีนะครับก็เลยมองว่าตลาดเนี่ยน่าจะไซด์เวย์ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้เองเนี่ยเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจก็ไม่ถึงกับว่ามีนัยยะสำคัญมากนักนะครับส่วนปัจจัยที่ต้องติดตามเนี่ยในฝั่งของเอเชียก็คงจะเป็นการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนนี่แหละนะครับซึ่งจะจบก็คือวันที่22นะครับเป็นวันเสาร์นู่นเลยนะครับก็จะมีผลกับตลาดในสัปดาห์หน้าแล้วเราก็มีวันหยุดอีกแล้วในวันจันทร์นะครับก็เลยมองว่าตลาดเนี่ยในสัปดาห์นี้ช่วงที่เหลือเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะของการแกว่งออกด้านข้างครับครับกลยุทธ์การลงทุนแนะนำยังไงครับกับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับก็เน้นหุ้นที่งบไตรมาส3จะออกมาสวยนะครับหรือว่ามีปัจจัยบวกเฉพาะตัวและที่สำคัญเนี่ยต้องเป็นหุ้นที่ valuation ไม่แพงนะครับช่วงนี้เราก็แนะนำในตัวของสุภาลัยนะครับเพราะว่าสุภาลัยเนี่ยเป็นธุรกิจอสังหาที่ไตรมาส3เนี่ยจะมีการโอนตัวของทั้งแนวราบแล้วก็แนวสูงเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับอันนี้คือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือราคาหุ้นเนี่ย year to date ก็ติดลบมาค่อนข้างที่จะมากนะครับ10กว่าเปอร์เซ็นต์เทียบกับกลุ่มอสังหาที่ค่อนข้างที่จะทรงตัวนะครับประเด็นที่3ก็คือ valuation เนี่ยถูกนะครับ PE ประมาณ6เท่าปันผลทั้งปีก็ตกอยู่ประมาณสัก 6% ถึง 7% นะครับก็ถือว่าเป็น valuation ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยตัวสุภาลัยเนี่ยก่อนหน้านี้ราคาหุ้นเนี่ยถูกกดดันจากแรงขายนะครับที่คนอาจจะกังวลเรื่องของแรงขายในตัวของ Treasury Stock ที่เขาซื้อมานะครับแล้วถึงช่วงเวลาที่เขาต้องขายคืนออกไปนะครับแต่ว่าเท่าที่เราเช็คล่าสุดเนี่ยบริษัทก็ไม่ได้มีการขายออกไปเยอะนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือว่าตัวของการขายหุ้นซื้อคืนตรงนี้ก็จะครบกำหนดในช่วงสัปดาห์นี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้าสุภาลัยเนี่ยการเคลื่อนไหวน่าจะฟื้นตัวกลับไปเคลื่อนไหวตามกลุ่มได้นะครับก็ช่วยปลดล็อกโอเวอร์แฮงตัวนี้ไปได้ครับผมครับผมราคาเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป็นยังไงครับแล้วก็เรื่องแนวโน้มผลประกอบการที่คาดไว้ครับครับให้เป็นกรอบแนวต้านแนวรับอย่างนี้แล้วกันนะครับแนวต้านเนี่ยก็คือ20บาทนะครับแนวรับเนี่ยอยู่ที่19บาทนะครับส่วนผลประกอบการไตรมาส3สวยครับโตทั้งคิวทั้งเยียร์เลยครับครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่อ้วนครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับผมมองการลงทุนสัปดาห์นี้นะครับอย่างที่บอกไปสัปดาห์หน้าเรามีวันหยุดอีกวันนึงนะวันจันทร์แล้วก็ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของจีนเนี่ยก็มีการประชุมพรรคคอมมิวนิสต์ที่จะเสร็จสิ้นในช่วงวันเสาร์ด้วยเพราะฉะนั้นเองกรอบความเคลื่อนไหวน่าจะแคบๆนะครับแนวรับให้ไว้ที่ 1,575 ถึง 1,580 นะครับแล้วก็แนวต้าน 1,595 ถึง 1,600 นะครับจากทางคุณณัฐพลคำถาเครือหลักทรัพย์ยูนต้านะครับแล้วก็ผู้แนะนำเป็นทางสุภาลัยนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ